สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนทำตัวหนังสือให้เป็นลวดลายต่างๆแล้วก็มีสีสันให้มากขึ้นด้วยแอป InShot อันดับแรกให้ไปที่รูปภาพนี้ไปที่ภาพใบแล้วก็ปรับให้เป็น 16.9แล้วก็ขยายให้เล็กเล็กแล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายทางขวาบนหรือว่างก็ได้พื้นหลังไม่ต้องเบอร์คือพื้นหลังจะมีปัญหาหน่อยแล้วก็ใส่เป็นแฟดเกมชานแนลแล้วก็ไปที่วงกลมสีแล้วก็ไปที่ชาลาก็จะเป็นสีรุ้งข้อความจะต้องเป็นสีขาวจะมีขอบหรือไม่มีขอบก็ได้แล้วแต่ชอบแฟดเกมชานแนลต้องปรับขนาดให้เป็นหมายเลข15โอเคเป๊ะจากนั้นไปที่คัตเอาท์แล้วก็จะได้แบบนี้โอเคก็สั้นๆเนาะกดบันทึกได้เลยมีโฆษณาด้วยมากันต่อแฟดเกมแชนแนลเสร็จแล้วใช่ไหมก็เป็นแฟดเกมทีวีปรับขนาดให้เป็น20แล้วก็พิมพ์คำว่าทั่วไปคือจะพิมพ์อะไรก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเอาเป็นสีรุ้งดีกว่าเพราะว่าชอบสีรุ้งแล้วก็อย่าลืมตัวหนังสือภาษาไทยด้วยแฟดเกมทีวีนี่ไงได้แล้วแล้วก็กดบันทึกโอเคก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ